คนเนี่ยคงอยากจะทำเงินกับเกมเททันอารีนากันใช่ไหมล่ะคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกว่าเราควรทำยังไงนะครับผมกับเกมเททันอารีนาแบบ 300% นี่พบกับผมตี้และในคลิปนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้าเกมไททันอารีนาแล้วนั่นเองเป็น EP ที่4แล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาอธิบายนะครับผมว่าสายฟรีเนี่ยจะทำเงินได้อย่างไรนะครับผมสำหรับเกมไททันอารีนาแล้วก็เทคนิคนะครับผมสำหรับการหาเงินในเกมไททันอารีนาแบบรวดเร็วนะครับผมว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแคทติกด้วยถ้ากดแล้วก็ไปกันต่อได้เลยโอเคครับผมทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มที่สายฟรีกันก่อนเลยนะครับผมว่าเราจะทำเงินจากเกมนี้ได้ยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยเราต้องมีความขยันนะครับผมซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราต้องขยันเล่นมากๆเลยนะครับผมสำหรับเกมไททันอารีนานั่นเองเพราะตัวละครที่เราได้มาเริ่มแรกนะครับผมแทบจะไม่มีการตอบแทนอะไรเราเลยนะครับผมคือเราเล่นไปเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบตัวละครแบบคนที่ลงทุนอะไรเนี่ยเขาจะมีการตอบแทนเหรียญ GTHC นะครับผมถ้าเป็นตัวละครเริ่มต้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมต่อให้เขาแจกมาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องอาศัยนะครับผมเบทเทิลพาร์ทหรือแรงเนี่ยให้อันดับสูงๆนะครับผมอย่างเช่นพวกแพลตินัมไดมอนด์เป็นต้นเลยนะครับผมเราจะสามารถทำเงินแบบได้คุ้มค่าจากการเล่นเกมนี้จริงๆเลยนะครับผมเพราะในตัวเบทเทิลพาร์ทหรือแรงนะครับผมเขาจะมีเหรียญ GTHC ให้มาด้วยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้คำนวณคร่าวๆแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดกล่อง1กล่องนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมเนี่ยผมก็ได้คำนวณไว้นะครับผมว่าเราต้องเล่นถึงแรงอะไรนะครับผมถึงจะสามารถเปิดกล่องคอมมอนได้นะครับผมซึ่งก็คือต้องเป็นแรงไดมอนด์2นะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหสายฟรีก็ต้องเหนื่อยเลยนะครับผมเพราะว่าการที่จะขึ้นแรงหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่แน่นะครับผมไดมอนด์2นะครับผมเราก็จะได้ 1,040 นะครับผมซึ่งเราสามารถเปิดกล่องคอมมอนบ็อกซ์ได้นะครับผมซึ่งในกล่องคอมมอนบ็อกซ์เนี่ยมันก็จะมีนะครับผมนี่สิ่งที่เราจะได้เลยนะครับผมก็คือคอมมอนสกินอีพิกฮีโร่แล้วก็ลีเจนดารี่ฮีโร่นะครับผมถ้าใครลงดีๆเนี่ยไอตัวอีพิกฮีโร่เนี่ยมีโอกาสได้นะครับผมแล้วจะเรียกได้ว่าโคตรคุ้มทุนมากเลยนะครับผมเพราะเปิดกล่องเนี่ยตอนราคาอยู่ตอนนี้ก็คือ300 USD นะผมว่าตีเงินไทยก็เข้าๆก็อยู่ประมาณอ่ะ 10,000 เลยอ่ะอันนั้นนะครับผมโอ้ 10,000 ก็ถือว่าโอเคเลยนะถ้าใครสำหรับสายฟรีนะครับผมตีคร่าวๆตรงนี้กันนี่นะครับผมเราก็จะอยู่นี่ราคาเหรียญปัจจุบันนะถ้าเราเล่นสายฟรีแล้วถึงไดมอนด์2นะครับผมก็จะอยู่ที่ 11,197.71 นะครับผมนี่ก็คือราคาเหรียญปัจจุบันนะเพราะว่ามันมีการผันผวนอยู่ตลอดนะครับผมในส่วนของตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมได้บอกไปนะครับผมว่าถ้าเกิดใครเล่นมาถึงไดมอนด์2เนี่ยได้เหรียญมาเปิดกล่องนะครับผมเรียกได้ว่าถือว่าเราได้ตัวโดยดีเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับผมเราสามารถต่อยอดเนี่ยเพิ่มมูลค่าจากตัวเกมได้อีกด้วยนะครับผมหรือถ้าว่าใครแบบเอ้ยพอแล้วแค่นี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะครับผมแต่ให้อย่างที่ผมแนะนำก็คือไปต่อยอดดีกว่านะครับผมซึ่งมันจะสร้างมูลค่าได้ให้กับเราด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยใครแบบว่าเอ้ยแม่งต้องเล่นถึงไดมอนด์2เลยว่าเหนื่อยชิบหายเล่นไปแม่งโอ้โหต้องกินเวลาเท่าไหร่นะครับผมนั่นมีวิธีนึงนะครับผมสำหรับคนที่แบบมั่นใจในฝีมือตัวเองเลยนะครับผมนั่นคือการหานายทุนนั่นเองซึ่งการหานายทุนนะครับผมเราต้องมั่นใจในฝีมือของเราในระดับนึงเลยนะครับผมและยิ่งใครเนี่ยมีทีมมาด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าหวานหมูจริงๆเลยนะครับผมเพราะทีมนี้เนี่ยสามารถเล่นเป็นทีมได้ถึง4คนนะครับผมแต่ตัวเกมเนี่ยมีปัญหาในการเชิญเพื่อนอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับปัญหาของตัวเกมไททันอารีนานะสำหรับค่าตอบแทนนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมว่าเราจะไปตกลงกับนายจ้างนายทุนยังไงนะครับผมแต่แน่นอนนะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาน้อยกว่าแบบแรกแน่นอนแต่เราต้องมีฝีมือระดับนึงนะครับผมสำหรับสายฟรีนะแต่ถ้าใครนะครับผมคิดว่าแบบเอ้ยลงทุนสักนิดหน่อยดีกว่าหรือมีเงินในกำมือไม่มากนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูในมาร์เก็ตได้นะอย่างเช่นประมาณพวกตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บเหรียญได้ด้วยนะครับผมนี่ได้ถึง232นะครับผมแต่เขาเนี่ยใช้เวลา126นะผมซึ่งเราเนี่ยต้องมาดูเองนะครับผมว่าตัวละครไหนที่แบบว่าแบบอย่างราคานี้โอเคราคาไม่แพงมากอย่างนั้นก็น้อยกว่าที่เราไปนั่งเก็บเหรียญทีนี้ทีนี้ทีนี้เพื่อไปเปิดกล่องนะครับผมและทีนี้เนี่ยเราจะหาเงินจากเกมนี้ได้ลงไปต้องทำยังไงบ้างนะครับผมสำหรับการหาเงินในเกมนี้นะครับผมถ้าใครเนี่ย
ในสายลงทุนอยู่แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าสบายๆเลยก็อาจจะไปจ้างครูยูเล่นหรือแบบเราจะเล่นเองก็สบายนะครับผมไปจ้างเล่นก็สบายนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นเองเนี่ยโหมดแนะนำเลยนะครับผมนั่นคือ Battle Royale นะครับผมแล้วก็โหมด Deathmatch นะครับผมซึ่ง2โหมดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นโหมด Battle Royale นะครับผมยิ่งแนะนำเลยเพราะว่าเรายิ่งได้อันดับสูงๆนะครับผมการที่เราได้พวกประสบการณ์ได้ EXP หรือได้ถ้วยรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับยิ่งอันดับ1อันดับ2นะครับผมเรายิ่งได้แต้มสูงมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่หลุมเนี่ยเรียกได้ว่าแต้มก็ลดเยอะเช่นกันนะครับผมเทคนิคการลงเล่น Battle Royale นะครับผมก็ให้เราเนี่ยเน้นไปที่ตลบหลังผู้คนกันดีกว่าครับผมเพราะว่าจังหวะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเป็นจังหวะที่ดีมากเลยสำหรับการใส่นัวนะเพราะว่าถ้าบวกกันตรงๆเนี่ยแล้วค่าพลังของเราเนี่ยสู้ไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ระวังพวกกล่องระเบิดในแมปด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าแสบมากๆและเป็นตัวดีจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยพลาดมาเยอะแล้วกับพวกนี้เนี่ยโอ้โหตีหนึ่งกล่องปุ๊บไปแล้วเจอแล้วเดือดไปลด500ตีหนึ่งกล่องปุ๊บอ่านเดือดลดอีก500โอ้โหเสียเปรียบด้วยค่าพลังชีวิตก็เราก็เสียไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีตัวละครสำหรับการยิงไกลๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะได้เปรียบสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ยิงกล่องไปเลยปิ้วปิ้วปิ้วระเบิดได้ระเบิดแค่ตรงนั้นนะครับผมเพราะว่ารัศมีของระเบิดเนี่ยจะไม่กว้างมากนะก็ถือว่าใครที่เป็นสายยิงไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมฟาร์มทั้งการยิงศัตรูนะแล้วก็มาโหมดเดธแมทนะครับผมตัวเกมของโหมดเดธแมทนะครับผมค่อนข้างที่จะใส่นัวกันบ่อยมากๆเลยนะครับผมและผมก็ชอบมากๆเลยนะสำหรับโหมดเดธแมทนะเราเนี่ยต้องจัดการพวกสกิลให้ดีๆเลยครับผมพวกสกิลหนีสกิลโจมตีเนี่ยเราต้องจัดให้ดีๆเลยนะครับผมเพราะถ้าพลาดขึ้นมานะครับผมโอกาสชนะของเราที่จะได้เหรียญ GTHC เนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับผมถ้าชนะเนี่ยเราต้องจัดสกิลเซตให้ดีๆนะครับผมถ้าผมแนะนำนะครับผมสกิลเนี่ยก็คือเป็นสกิลดูดลมเป็นหมูนะครับผมแล้วก็สกิลจรวดแบบตู้มเพราะสำหรับผมเนี่ยเท่าที่ผมเล่น2สกิลนี้มานะครับผมค่อนข้างที่จะโอเวอร์พาวเวอร์มากๆเลยนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือแล้วก็ตัวละครที่เราเลือกนะครับผมแล้วเราเนี่ยยิ่งได้พวกทริปเปิลคิวได้ MVP เยอะเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีโบนัสให้กับพวกเราอีกด้วยนะครับผมในส่วนของตัวเดธแมทนะครับผมแล้วถามว่าโหมดอื่นแล้วมันไม่ดีตรงไหนนะมันก็ดีนะครับผมแต่ว่าโหมดเดธแมทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไวกว่าเร็วกว่านะครับผมเพราะอย่างโหมดทาวเวอร์นะครับผมเราต้องไปแย่งชิงแบตเตอรี่ตรงกลางนะครับผมซึ่งเราใช้เวลาตั้ง30วินะครับผมถึงจะสามารถไปแย่งชิงได้นะครับผมแล้วก็ต้องถือแบตเตอรี่ไปอีกนะส่วนโหมดซูเปอร์สตาร์เนี่ยเราต้องไปแย่งดาวนะครับผมซึ่งดาวเนี่ยก็มีเกือบแมปเลยนะครับผมแต่การที่เราจะใส่นัวนั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยเท่าเดธแมทนะครับผมเพราะเดธแมทเนี่ยมาถึงเจอปุ๊บยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่ทุบสกิลปุ๊บ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 จบใครฆ่าได้ก่อนชนะใครฆ่าได้เยอะกว่าก็ชนะเลยนะครับผมเพราะเกมมันแค่4นาทีเองสำหรับการหาเงินของสายฟรีนะครับผมก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็คือเน้นมาผลแพทเทิร์นเยอะแบบสูงๆไว้เล่นแมตช์ชนะบ่อยๆจัดสกิลให้ดีๆด้วยนะยิ่งไงตัวเริ่มต้นนะถ้าเราจัดสกิลดีๆแล้วเราเล่นดีๆนะเรียกได้ว่าโคตรจะโกงเลยครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยไปถึงแรงอันดับสูงๆได้เลยนะครับผมแต่จะเหนื่อยกว่าคนลงทุนอยู่แน่นอนเลยสำหรับเกมไททันอารีน่านะครับผมและนี่ก็คือการหาเงินจัดเกมไททันอารีน่านะครับผมสำหรับเหรียญเนี่ยก็จะมีขึ้นมีลงนะครับผมก็แนะนำนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษานะครับผมก่อนตัดสินใจการลงทุนนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cat Tech ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยล่ะแล้วก็ฝากไปกดติดตาม Facebook ของเราด้วยครับผม Cat Tech ด้วยนะเพราะเราจะมีข่าวสารพวก NFT เกมแล้วก็ข้อมูลต่างๆเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมเราก็ยังมี Discord แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปจอยกันได้เลยโอเคครับผมที่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย